สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับระหว่างการสั่งงานผ่านมือถือกับตัวเครื่องนะครับกับตัวเครื่องซักผ้าที่เชื่อมต่อ Wi-Fi โดยโปรแกรม Smart Hire Smart ได้นะครับผมแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดครับโปรแกรมตัวนี้ก่อนครับ Hire Smart สามารถดาวน์โหลดได้จากตัวใน Play Store กับ App Store ได้นะครับพิมพ์เลยครับว่า Hire Smart Lite นะครับก็จะโชว์สัญลักษณ์แบบนี้ปุ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรากดเปิดโปรแกรมครับกดเปิดโปรแกรมแต่ก่อนที่เราจะทำการเชื่อมต่อทุกอย่างนะครับให้เราไปที่ Wi-Fi ครับปุ๊บแล้วเลือกเราเตอร์เชื่อมต่อ Wi-Fi ของบ้านลูกค้าก่อนนะครับเมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแนะนำให้ลูกค้าเชื่อมต่อ Wi-Fi ของบ้านลูกค้าก่อนเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับไปที่หน้าเดิมครับที่หน้าหลักของตัวโปรแกรมเรานะครับทีนี้แต่โปรแกรมเราเนี่ยเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จมาครั้งแรกเนี่ยมันต้องทำการลงทะเบียนครับมันลงทะเบียนผ่านมือถือครับเห็นไหมฮะผ่านมือถือเพราะตอนนี้ผมลงทะเบียนเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นชื่อเป็นเบอร์มือถืออยู่นะครับเมื่อมันขึ้นชื่อเป็นเบอร์มือถือเนี่ยเดี๋ยวเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับในตอนหลังทีนี้เมื่อเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยไปที่หน้าหลักแล้วเรากดบวกดีไว้ครับกดบวกดีไว้มันจะเป็นการแอดว่าจะเอาเครื่องตัวเนี้ยมือถือตัวเนี้ยเชื่อมต่อกับเครื่องรุ่นไหนนะครับทีนี้วิธีการดูรุ่นนะครับก็ดูที่ตรงนี้ครับ HWD120เห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับแล้วเราไปดูที่ตัวมือถือครับตัวมือถือ HWD120ก็คือตัวที่2นะครับแล้วก็กดไปเลยครับเมื่อกดเสร็จแล้วมันบอกว่าให้กดปุ่ม power 5วิครับแล้วก็กดค้างเลยครับ power 5วิในขณะที่เครื่องปิดอยู่นะครับกดค้างเลยครับปุ๊บหน้าจอจะโชว์คำว่า C5 แล้วก็สัญลักษณ์ของ Wi-Fi นะครับไอคอน Wi-Fi ทีนี้เราไปที่ตัวมือถือครับตัวแอปของเราเมื่อมันเราทำขั้นตอนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากดตรงนี้ครับโอเค complete นะครับทำตามเงื่อนไขมัน complete แล้วก็กด next ครับมันจะถามการเชื่อมต่อของเราเตอร์เราอีกครั้งนึงนะครับว่าเชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวนี้ได้รหัสอะไรนะครับแล้วก็กด connect ไปครับนี่คือขั้นตอนในการเชื่อมต่อของมันนะครับจังหวะนี้จะรอแป๊บนึงนะฮะรอสักระยะหนึ่งทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันเกิดการบอกว่ามันไม่สามารถหาตัวเขาเรียกว่าโมดูล Wi-Fi ของตัวที่เครื่องมันปล่อยออกมาได้เนี่ยเราก็กดที่เป็นเชื่อมต่อแบบแมนนวลก็คือเราเข้าไปเลือกเองนะครับกดตรงนี้ครับปุ๊บเมื่อเจอหน้านี้ปุ๊บนี่ครับนี่คือตัวนี้นั่นเองUWME9V0 นะครับตัวนี้เราก็กดเชื่อมต่อมันครับปุ๊บมันจะขึ้นกับบันทึกแล้วถูกไหมครับโอเคเราก็แบ็กกลับไปที่หน้าโอเคครับแบ็กกลับไปที่หน้าหลักนะครับแป๊บนึงนะโอเคเชื่อมต่อปุ๊บแบ็กกลับไปโอเคนี่ครับแล้วมันจะถามว่าให้ยืนยันการเชื่อมต่อหรือไม่นะครับเราก็กดเชื่อมต่อยืนยันนะครับโดยการสลับเครือข่ายปุ๊บขั้นตอนที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนสามเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เป็นการยูสนะครับก็คือยูสอิมเมดิเอทลี่ก็คือเริ่มการใช้งานเลยทันทีนะครับกดเข้าไปครับนี่คือหน้าตาของอะไรครับหน้าตาของการสั่งงานผ่านมือถือนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงนะครับเรามาลองดูกันครับผมจะเลือกโหมดเป็นเสื้อเชิ้ตลองดูนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับเป็นเสื้อเชิ้ตตึ๊บเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตโอเคเราสามารถปรับอุณหภูมิได้เอาสัก20แล้วกันนะครับ20ปุ๊บโอเคแล้วก็รอบสปีดในการทำงานนะครับรอบการหมุนนะครับผมเลือกเป็น800แล้วก็รอบการล้างน้ำผมเริ่มเป็น5รอบที่5แล้ว5รอบเลยล้างน้ำโอเคส่วนรีฟิลนี่คือ10นาทีรีฟิลนี่คือพวกช่วงเวลาของการเติมน้ำหรือการดื่มน้ำนะครับต่อไปครับเราก็กดไปที่start ครับหรือเราจะกด more กด more นี่จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับฟังก์ชันเพิ่มเติมของเรื่องของการอบนะครับแล้วการตั้งดีเลย์นะครับแต่ผมไม่ทำตรงนั้นเราเข้าไปที่ตรงนี้ปุ๊บเรากดคำว่า start มันจะถามว่าคุณชัวร์ใช่ไหมว่าไม่ได้มีเด็กมากดปุ่มอะไรเล่นนะครับโอเคแน่นอนครับหน้าจอก็จะเริ่มถูกไหมครับเวลาก็จะเท่ากัน1ชั่วโมง16นาทีเท่ากันครับพอผมกด stop หรือกด pause นะครับเห็นไหมเครื่องก็จะหยุดพอสด้วยเหมือนกัน
เวลากระพริบเหมือนเดิมผมกดเริ่มใหม่อีกครั้งนึงมันก็ถามปุ๊บก็อยู่ในโหมดของอะไรครับของการซักถูกไหมครับแต่ว่ามันต้องมีการดึงน้ำมาก่อนการเวทผ้าก่อนนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับจบการโปรแกรมโอเคนี่คือการสั่งงานโดยเบื้องต้นทั้งหมดของโปรแกรมตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราลองดูครับไปที่หน้าหลักนะครับกลับไปที่หน้าหลักปุ๊บเราจะเจอตัวนี้เครื่องซักผ้าของเราตัวนี้ถูกไหมครับแต่เราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อของมันว่าชื่อแมชชีนหนึ่งจะเปลี่ยนชื่อมันไปที่ไหนครับไปที่คำว่ามีครับปุ๊บแล้วไปที่คำว่า device management ครับ device management ตัวแรกแล้วเราสามารถเปลี่ยนชื่อตัวนี้ได้โดยการกดคำว่า edit ด้านบนนะครับแล้ว tick to นะครับแล้วก็ rename ครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ผมจะตั้งเป็นตามชื่อของรุ่นนะครับเป็น HWD120 นะครับกดดันปุ๊บเรียบร้อยครับเราก็เปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราต้องการที่จะลบก็กดลบได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ไว้เรียบร้อยปุ๊บไปที่หน้าหลักนะชื่อก็จะเปลี่ยนแล้วต่อไปเราจะดูไปการเปลี่ยนชื่อตัวนี้นะครับเป็นชื่อของเรากดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์เราครับปุ๊บเปลี่ยนชื่อเพิ่มรูปภาพก็ได้ Nickname ก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมชื่อสีนะครับผมก็เลยตั้งชื่อว่าสีแล้วกันนะครับสีโอเคไม่ต้องใส่ให้มันครบนะครับ18โอเคนี่ก็คือชื่อของผมนะครับเรียบร้อยประเทศก็เป็นประเทศไทยนะครับLanguage จะได้แค่ภาษาอังกฤษนะครับผมนี่คือการเชื่อมต่อเบื้องต้นของตัวนี้ของเครื่องซักผ้ากับมือถือนะครับผ่านโปรแกรม Hire Smart นะครับผมทีนี้ถ้าเรามี2เครื่องสมมติเครื่องนี้เป็นอีกเครื่องนึงเห็นไหมเราก็ทำหลักการแบบเดียวกันครับเริ่มแรกเลยก็คืออะไรครับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของบ้านลูกค้าก่อนนะครับอันดับที่1เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วปุ๊บก็กดปุ่ม Power เหมือนเดิมครับกดปุ่ม Power เหมือนกันนะครับแล้วทำหลักการขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกับที่ผมทำเมื่อกี้เลยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ